สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงอร่อยยานไทยจัดว่าเด็ดเลยร้านนี้นะฮะของอร่อยอย่างไทยๆวันนี้ที่เราจะพาไปจ้าขึ้นอีสานกันไปนะฮะที่จังหวัดกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์อำเภอชะเล่ากาบพรมนาใต้ภาคใต้เข้าวเหนียวสังขยาสังขยาสังขยานั่นล่ะครับผมที่อำเภอชะเล่านะฮะร้านนี้เด็ดจริงๆทำไมข้าวเหนียวสังขยามันเด็ดอะไรได้ขนาดนั้นไปดูกันหน่อยดีกว่านะฮะวันนี้พาไปถึงที่เลยในอร่อยอย่างไทยไทยไทยนี่ร้านนี้นะฮะของดีเมืองกาฬสินธุ์ป้ายนี่ขึ้นชัดเจนเลยก็เดี๋ยวสังขยานะครับรับรองโดยอะไรนะฮะพลทหารม้าอะไรกาฬสินธุ์ด้วยมาสักครู่นี้นะครับตาคุณดีจริงๆเลยเอาไปดูบ่อยเอาไปดูหน่อยให้ดูบ่อยนะฮะเขาบอกขายหมดตั้งแต่8โมงเช้าเลยนะครับจ้าแล้วเริ่มขายแต่5ทุ่มของคืนก่อนหลอกหลอกเอาล่ะไปทางความรู้จักกับร้านนี้กันเลยนะครับโดยคุณเฉลิมพงษ์อินทรฤทธิ์หรือว่าคุณเก้งทายาทรุ่นที่3ของร้านข้าวเหนียวสังขยาอำเภอชะเหลาเล่าถึงคุณยายสำอางเจ้าของร้านรุ่นเก่าว่าเดิมทีเนี่ยคุณยายเป็นคนจังหวัดนครปฐมนะครับแต่ว่าต้องย้ายตามคุณตามาอยู่ที่กาฬสินธุ์พอครอบครัวเริ่มขยายใหญ่ก็มีลูกมีหลานเพิ่มมากขึ้นนะคุณยายจึงหารายได้เสริมด้วยการนำความรู้ด้านขนมไทยที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดเนี่ยนะฮะก็มาทำขนมไทยหาบขายทั้งหม้อแกงขนมสังขยาลูกกะทิแล้วก็อีกหลายๆอย่างที่เป็นขนมไทยนะฮะแต่สุดท้ายยายตัดสินใจเลยทำขนมสังขยาเพียงอย่างเดียวเพราะว่าเมนูนี้ขายดีที่สุดพอมาถึงรุ่นคุณแม่ของคุณเก้งนะครับซึ่งเป็นคุณครูเลยใช้ชื่อร้านว่าอ๋อฉลาวที่ใช้ชื่อของคุณแม่แทนชื่อเดิมของคุณยายครับผมเพราะคนค่อนข้างรู้จักคุณแม่เยอะนะครับหลังจากที่คุณแม่เนี่ยรับช่วงต่อคุณเก้งก็เลยมาช่วยคุณแม่ขายด้วยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยคุณเก้งทำงานธนาคารช่วงเช้าก็จะมาช่วยคุณแม่ขายของก่อนนะครับขายเสร็จก็กลับไปทำงานทำอย่างนี้อยู่20ปีนะโอ้20ปีเลยถึงตัดสินใจลาออกมาขายขนมสังขยาอย่างเต็มตัวเลยจ้าครับสรุปว่าอ่างจุดและเฉลาเนี่ยมันคืออาจารย์เฉลานะฮะไม่ใช่อำเภอเฉลาแหมผมนี่แหละพูดผิดขออภัยผมก็เหมือนกันตายแล้วนะฮะนึกว่าอำเภอไปกลายเป็นอาจารย์เฉยเลยอาจารย์เฉลาแม่ของคุณเก้งนั่นเองหรือว่าครูเฉลานั่นล่ะแต่เขาชื่อว่าร้านอาจารย์เฉลาไม่ใช่อำเภอนะจ๊ะเราก็ว่าอยู่เราก็ว่ามันตังเงิดตังเงิดเราชื่อร้านชื่ออะไรตอนแรกอำเภอเฉยเลยครับจุดเด่นของร้านนะครับคือเรื่องของการคัดสรรวัตถุดิบนี่นำไปดูกันหน่อยคุณยายอ่ะคุณแม่นะคืออาจารย์เฉลาเนี่ยย้ำหน่อยนี่อาจารย์เฉลาข้าวเหนียวสังขยาอเฉลานะจ๊ะคุณแม่คุณแม่เนี่ยย้ำหนักย้ำหนาว่าลูกอะไรหนูต้องพิถีพิถันใส่ใจในการเลือกวัตถุดิบต่างๆนะลูกนะอย่างน้ำกะทิเนี่ยหนูต้องคั้นเองนะลูกคั้นสดๆบีบคัดน้ำเองกับมือเลยใช้มือนะจ๊ะข้าวเนี่ยก็ต้องใช้ข้าวเหนียวของข้าวเหนียวเขาวงของกาฬสินธุ์เท่านั้นเพราะว่าจะได้เม็ดข้าวที่เรียวเล็กหอมนุ่มจนเป็นเอกลักษณ์ที่ใครกินข้าวเหนียวมูลของอ๋อเฉลาอาจารย์เฉลาเนี่ยจะต้องติดโอ๊กติดใจกันหมดที่นี่เนี่ยมีให้เลือกนะฮะทั้งข้าวเหนียวขาวข้าวเหนียวดำที่ให้รสชาติหวานหอมนุ่มละมุนไม่แพ้กันส่วนมะพร้าวก็ต้องเลือกที่มันไม่แก่จนเกินไปกลางกำลังดีขูดที่มันขาวๆนะแล้วก็นำมาคั้นซึ่งเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่สำคัญเลยทีเดียวครับไปดูจุดเด่นของสังขยาที่เห็นว่ามีเนื้อเนียนนุ่มสีเหลืองสวยแล้วก็มีกลิ่นหอมหน่อยๆคุณเก้งบอกว่าที่ร้านเนี่ยใช้กะทิกับใบเตยผสมกันนะครับเมื่อเอาเข้าปากแล้วก็จะสัมผัสได้ถึงความนุ่มละมุนลิ้นหวานกำลังดีหอมหน่อยๆของสังขยาต้องหอมหน่อยๆหอมมากไม่ได้นะก็เสียงกระเสาทำไมขนมที่ร้านเนี่ยก็ทำกันไงก็ทำกันวันต่อวันค้างคืนเนี่ยไม่เอาเลยเอามันบูดเลยนะขยาจะมีกะทิสดใหม่ทุกวันที่นี่เขายังรับจัดเบรกด้วยนะคือยังไงฮะจัดเบรกมีหลายอย่างที่มาติดต่อนะคะมีหลายที่มาติดต่อนะครับทำข้าวเหนียวสังขยาแจกในงานรวมถึงร้านค้าต่างๆในกาฬสินธุ์ก็มักจะมีข้าวเหนียวสังขยาอ๋อเฉลาเนี่ยอาจารย์เฉลาวางขายให้ทานคู่กับกาแฟยามเช้าอีกด้วยนะครับการันตีความอร่อยได้ว่าเด็ดจริงๆนะจ๊ะข้าวเหนียวสังขยากาแฟนะจ๊ะสุดท้ายนะฮะคุณเก้งเนี่ยนะรุ่นปัจจุบันเนี่ยก็บอกว่าใครเนี่ยนะแวะมาเที่ยวกาฬสินธุ์เนี่ยหรือว่าผ่านแถวนี้เนี่ยก็อย่าลืมแวะมาลองชิมข้าวเหนียวสังขยาอ๋อเฉลากันดูนะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอน
พราะว่าข้าวเหนียวสังขยาที่นี่เนี่ยไม่เหมือนที่คุณเคยชิมมาก่อนนะมันเป็นยังไงเออก็เราทำอย่างที่บอกไปเนี่ยคั้นด้วยมือเลือกกะทิดีๆมะพร้าวก็ต้องขูดให้มันขาวอ่ะนะส่วนสังขยาก็ต้องหอมหน่อยหน่อยเออนะฮะราคาราคาเท่าไหร่ล่ะพอเล็กน่ะ5บาทเออไม่แพงพอใหญ่เนี่ยก็10บาทก็ไม่แพงเออใหญ่กว่านั้นหากินที่อื่นมึงพีคมากก็มี5กับ10บาทก็มี2อย่างไม่ไล่ออกมากินที่อื่นไม่ขายก็บอกไม่ขายอ่ะสิก็เขามีอยู่2อย่างอย่างได้ใหญ่กว่านี้ก็ไปหาที่อื่นเออพีคตรงเนี้ยแหละเออเปิดตี5นะจะดีอยู่แล้วเปิดไปเรื่อยๆเลยจนกว่าของจะหมดแหละก็ประมาณไม่เกิน8โมงเช้าก็หมดแล้วครับพิกัดร้านก็หาไม่ยากนะฮะตรงไหนอยู่ที่ตลาดเช้าเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ครับอยู่หน้าร้านทองสีฟ้านะครับใครมีโอกาสไปกาฬสินธุ์เนี่ยก็อย่าลืมนะครับแวะไปร้านทองสีฟ้าซื้อทองสัก5บาท10บาทแล้วก็ออกมาซื้อข้าวเหนียวสังขยา5บาท10บาทด้วยเหมือนกันครับผมหมดเป็นหมื่นเลยมาทีเดียว เข้าไปดูทาง Facebook ได้นะครับครับอาจารย์เฉลาข้าวเหนียวสังขยาออกอ่างจุดแล้วก็เฉลาเว้นวรรคข้าวเหนียวสังขยานะจ๊ะครับผมอาจจะเป็นเพื่อนกันในเป็นเฟรนด์กันใน Facebook ได้เลยนะครับเขาเป็นผู้ชมสามารถติดตามนะครับรายการต้นสัญญาของเราย้อนหลังได้แล้วทางไหนเอ่ยทางตูลูสโอ้โหไม่ใช่ทางไหนอีกทางบลูทูธโอ้ไม่ใช่ทางไหนอีกทาง YouTube โอ้ไม่ใช่ทางไหนอีกถูกแล้วถูกแล้วนะครับผมทาง YouTube นั่นเองใช่ครับเพียงแค่เข้าไปในช่องทางของไทย Channel เท่านั้นเองครับผมอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับ Subscribe นั่นเองนะครับผมเอ๊ะคุณนี่ใบมะกรูดได้มั้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอร่อยยางไผ่ไทยด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ